ี่คือเห็ดแฮกเซนเรอร์ริงนะคะน้องจะมีขาสีส้มเดินมาเจออีกดอกนึงแล้วนะคะสวยมากน้องสวยมากดอกนี้นะคะถ้าเกิดใครมาเดินเขาไฮกิ้งนะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์นี้นะคะที่เป็นขาวแดงขาวนี่นะคะนั่นก็คือทางเป็นทางให้คนเดินได้นะคะเราสังเกตสัญลักษณ์นี้ไว้นะคะสัญลักษณ์นี้คือเป็นทางเดินเขาหรือว่าเดินไฮกิ้งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ขอเปิดคลิปนะคะวันนี้พี่เจนะคะก็อยู่บนเขานะคะวันนี้ก็ว่าจะพาทุกคนมาเดินไฮกิ้งนะคะแล้วบังเอิญว่าข้างทางนะคะคือมองไปแล้วแบบอุ้ยเห็ดเยอะมากขึ้นตามทางเนี่ยค่ะตามทางที่เราขึ้นมาเนี่ยขอบริมทางไม่ว่าจะเป็นกลางถนนนะคะก็มีเห็ดค่ะทุกคนก็เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาเดินไฮกิ้งแล้วก็เก็บเห็ดด้วยนะวันนี้ก็เจอเห็ดกลูเนอร์ทอยบลิงนะคะที่นี่เขาเรียกกลูเนอร์ทอยบลิงนะคะจะเป็นตระกูลเห็ดที่จะไปมีสีออกเขียวม่วงนะคะอันนี้คือทานได้นะอยากให้ทุกคนดูดอกนี้คือน้องบานเต็มที่บานจนแบบบานไม่รู้จะบานยังไงแล้วอ่ะดูดิอ่ะทุกคนเราก็มาเจอแล้วนะคะอันนี้คือเห็ดแฮกเซนเรอร์ริงนะคะน้องจะมีขาสีส้มเจออีกแล้วนะคะอยู่ตรงทางเดินเลยโอ้โหเกือบเหยียบค่ะตัวนี้อ่ะปิดรูไว้เกือบเหยียบน้องซะแล้วนะคะคนดูเห็ดในนั้นโอ้โหนางที่สวยเหมาะจอกมากเจออีกแล้วค่ะดอกหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ากรูนเนอร์ทอยปลิงนะคะอันนี้กรูนเนอร์ทอยปลิงนะฮะกรูนทอยปลิงสวยทุกคนอยากทุกคนดูความชันของเขานะคะนี่คื อสวนเก็บเห็ดป่าเก็บเห็ดนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะเป็นภูเขาสูงเนาะแล้วย่านคนโตนอูรี่นะคะก็จะเป็นภูเขาหินสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นป่าเนี่ยมันก็จะมีความชันมากนะคะอุปกรณ์เราต้องดีนะรองเท้าที่เราจะต้องใส่ต้องเป็นรองเท้าขึ้นเขาแบบดีเลยนะคะถึงจะเดินแล้วก็ไม่ลื่นนะคะแล้วก็เซฟตี้ในการปีนเขาเดินเขาด้วยนะคะวันนี้พี่ก็ออกนอกเส้นทางนิดนึงกะว่าจะเดินไฮกิ้งหน่อยแต่ว่าบังเอิญมาเจอเห็ดนะคะThank you.
าดพี่น้องเฮ็ดนะมันกินได้บ่ล่ะฮู้ดอกมันคือใหญ่แท้ฮู้ล่ะป๊าดอกใหญ่นึงน้องโดนหอยทากแทะไปแล้วนะคะโอ้โหดูดิเดินมาเจออีกดอกหนึ่งแล้วนะคะสวยมากน้องสวยมากดอกนี้นะคะโอ้โหขาวอวกเลยนะคะขาวอวกเลยขาวอวกเลยค่ะน้องคนนี้ราคาดีนะคะน้องคนนี้อ่ะเก็บค่ะทุกคนเดินมาพักหนึ่งเจอเห็ดสไตล์พิวส์นะคะอันนี้ทานได้ดูสิแต่ว่าน้องโดนสัตว์แท้ไปแล้วนะคะโดนอีเจ้าพวกแมลงพวกหอยทากแท้ไปนะคะแต่ดอกน้องยังแบบยังหนุ่มๆอยู่เลยนะน่าเสียดายแต่ว่าหมวกมันยังดีอยู่นะคิดว่าน่าจะกินได้อยู่นะคะใครสนใจนะคะที่จะมาเดินเขาที่รัฐคอนโตนอูรีนะคะก็เชิญเดินนะคะน้องๆค่ะเพราะว่าที่นี่คือเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบactivity มากคนสำหรับคนที่ชอบปีนเขาชอบไฮกิ้งนะคะขึ้นเขานะคะไม่เฉพาะแค่ว่าเราเดินเขาได้อย่างเดียวนะคะเราสามารถแวะเข้าไปในป่านะคะเก็บเห็ดได้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกด้วยนะคะทุกคนว่าก่อนจะเก็บเห็ดทุกคนต้องมีความรู้เรื่องเห็ดด้วยยิ่งดีนะคะวันนี้นะคะพี่จีก็ขอลาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง G Suite ด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ